คยเจอประสบการณ์ก็คือว่าเอ้ยเราคิดว่าอุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยสุดยอดแจ๋วแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่เรียนเขามีบริบทของการเรียนที่ไม่เหมือนกันเช่นเขาไม่ว่างหรอกจะมานั่งอ่านมานั่งฟัง20นาทีเขาขอสั้นๆได้ไหมขอว่าตอนช่วงขับรถอะรถติดอะขอเป็นฟังได้ไหมเพราะฉะนั้นพี่ชื่อว่าอันเนี้ยมันเป็นการคัสตอมไมซ์ way of learning ให้เข้ากับบริบทของพฤติกรรมของคนเรียนนะคะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการเรียนรู้นั้นได้จริงอยากจะเล่นถามพี่ชูครับว่าในโลกยุคปัจจุบันนะครับที่ข้อมูลความรู้เนี่ยมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น formal learning ที่ทางองค์กรจัดไว้ให้นะครับในคอร์สออนไลน์หรือ classroom หรือ workshop ต่างๆรวมถึงวันนี้ครับในโซเชียลมีเดียในโลกออนไลน์โลกอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีความรู้เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจากยูทูบเบอร์เอ่ยพอดแคสเตอร์มากมายเต็มไปหมดนะครับทีนี้ครับเราจะเอาความรู้เหล่านี้ครับมาทำเป็น learning objective ให้กลายเป็น IDP ได้อย่างไรครับพี่ว่าย้อนกลับไปที่จุดตั้งต้นเลยเนาะว่าบริษัทเนี่ยเปิดขึ้นมาก็เพื่อที่จะทำให้เกิด business performance ดังนั้นเนี่ยทุกคนมีบทบาทมีหน้าที่มีความคาดหวังที่ถูกมองจากองค์กรอยู่แล้วซึ่งตรงนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรคะต้นทุนหรือว่าข้อมูลตั้งต้นของเราในการที่จะกลับมา create นะคะว่า need ที่จำเป็นสำหรับแต่ละคนในการเรียนรู้คืออะไรบ้างอันนี้ก็คือ learning objective ก่อนซึ่งพอเป็น learning objective ที่ชัดเจนแล้วเขาต้องเรียนรู้อะไรแล้วเนี่ยพี่ว่าประเด็นที่สองก็คือ learning type ของคนของเราเราอาจจะมีเด็กบางคนที่เด็กรุ่นใหม่เนาะจับมันไปนั่งอยู่ในห้องเรียนอ่ะสักพักก็มันหลับตาสะบังหกเลยนะคะบางคนอาจจะชอบเรื่องของการเรียนรู้แบบประเภทเรียนรู้ด้วยตัวเองบางคนอาจจะเป็นการเรียนรู้จากคนอื่นบางคนอาจจะเป็นการเรียนรู้จากการที่ออกไปพบปะสังสรรค์บางคนอาจจะเรียนรู้จากการลงมือทำบางคนอาจจะเรียนรู้จากการที่จะเป็นหัวหน้างานเพราะฉะนั้น learner style เนี่ยก็เป็นอีกอันนึงที่เราอาจจะต้องมาดูว่าวิธีการแบบไหนอุปกรณ์ช่องทางในการเรียนรู้ก็อาจจะแตกต่างกันนะคะอย่างที่เคยเจอประสบการณ์ก็คือว่าเอ้ยเราคิดว่าอุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยสุดยอดแจ๋วแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่เรียนเขามีบริบทของการเรียนที่ไม่เหมือนกันเช่นเขาไม่ว่างหรอกจะมานั่งอ่านมานั่งฟัง20นาทีเขาขอสั้นๆได้ไหมขอว่าตอนช่วงขับรถอะรถติดอะขอเป็นฟังได้ไหมเพราะฉะนั้นพี่ชื่อว่าอันเนี้ยมันเป็นการคัสตอมไมซ์ way of learning ให้เข้ากับบริบทของพฤติกรรมของคนเรียนนะคะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการเรียนรู้นั้นได้จริงเพราะถ้าเรายังยืนยันว่าก็เราก็มีแล้วอะ e-learning จะเอาอะไรอีกถูกไหมแต่บางคนบอกว่าก็ e-learning แล้วยังไงจะให้ขับรถไปดูไปเหรอมันก็คงไม่ใช่ถูกไหมจริงครับเราก็มีเวลาแค่นี้เธอทำเป็นเสียงให้ฉันได้ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้การเลือกถอดบทเรียนออกมาเป็นการฟังหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นอีกแบบนึงหรือบางคนเนี่ยคุณปล่อยให้เขาไปทำ e-learning อ่ะพี่ว่าหลับค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีประเภทแบบคลิกไปเรื่อยๆเนาะคลิกไปเรื่อยๆสมัยก่อนเทคโนโลยีมันยังไม่ค่อยฉลาดเนี่ยอีพวกนี้ก็จะคลิกไปเรื่อยๆแล้วก็จบถูกไหมจริงครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเขาก็ฉลาดขึ้นว่าคุณจะคลิกไม่ได้คุณจะต้องเรียนให้จบคุณจะไม่มีมันจะไม่มีเขาเรียกอะไรไปข้างหน้าลูกศรไปข้างหน้ามีแต่ลูกศรไปข้างหลังหรือว่ามันจะต้องมีการเทสหรือว่าเทสเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นการทดสอบว่าต้องการเรียนรู้เพราะฉะนั้นพี่ชูว่าอันนี้เราจะต้องมีบริบททั้งความต้องการในการเรียนรู้เป้าหมายในการเรียนรู้และสไตล์ของการเรียนรู้เข้ามาช่วยกันเพื่อที่จะคัสตอมไมซ์ให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราคาดหวังขณะเดียวกันเราสามารถตอบโจทย์หรือกระตุ้นให้คนเรียนเนี่ยอยากจะเรียนด้วยครับดีมากเลยครับผมว่าการแอพพลายเลิร์นนิ่งเข้ากับเลิร์นนิ่งสไตล์ของแต่ละคนเนี่ยแล้วก็แต่ละเจเนอเรชันเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ควรมองข้ามนะครับเนาะเช่นส่วนตัวผมเองก็ชอบเรียนรู้ผ่านการฟังนะครับแล้วบอกอย่างที่ชูบอกเลยเพราะว่าเวลาเราฟังเนี่ยลูกตาเราไปทำอย่างอื่นได้เราไปออกกำลังกายได้ทำกับข้าวกวาดบ้านถูบ้านเราก็ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ได้แล้วก็พอฟังนะครับเราก็เปลี่ยนรถยนต์กลายเป็นมหาวิทยาลัยบนรถได้นะครับไป1ชั่วโมงกับ1ชั่วโมงเหมือนวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรดีๆแบบจากการเดินทางนะครับก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์